ดีครับผมกิติพลปราโมทในยุทธยาชื่อเล่นชื่อตรีนะครับปี2016เราขับให้กับทีมสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์ผมลงรุ่นซูเปอร์2000นะครับก็ขับรถ Honda Civic ตัว FD แล้วก็ปีที่แล้วก็ได้แชมป์ในรุ่นของซูเปอร์2000 overall นะครับรายการของ Thailand Super Series เนี่ยผมคิดว่าเป็นรายการที่มีการจัดอย่างมืออาชีพที่สุดนะครับและที่สำคัญคือทางผู้จัดเนี่ยเขาเน้นในเรื่องของระบบความปลอดภัยเขาให้ความสำคัญนี้มากเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็คือความปลอดภัยของทุกๆคนนะครับไม่ใช่รถไม่ใช่คนกับรถแล้วก็รวมถึงพวกสตาฟหรือว่ามาร์แชลต่างๆที่เข้ามาช่วยให้กิจการการดำเนินแข่งเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นนะครับThailand Super Series เนี่ยก็มีการรายการอื่นที่เป็นรายการระดับโลกเนี่ยเข้ามาร่วมแข่งขันนะครับรถก็มีความหลากหลายตั้งแต่ Eco Car รถกระบะยันพวก Touring Car ที่ผมขับอยู่ยัน Super Car นะครับถ้าถามว่าจุดของ Thailand Super Series เนี่ยมันต่างยังไงมันมีความ International มีความเป็นนานาชาติเข้ามาเยอะมากเราเห็นการพัฒนาของบางแสนที่ตอนนี้ได้ FIA เกรด3แล้วแล้วเร็วๆนี้เราก็จะเห็นสนามใหม่ที่ศรีราชาเพราะฉะนั้นเรื่องของ facility เนี่ยหรือว่าสนามแข่งกับอาคารต่างๆที่มาด้วยเนี่ยผมว่าเราไม่เป็นรองใครละถ้าถามนักแข่งผมว่าหลายคนจะบอกว่าชอบบางแสนทำไมถึงชอบบางแสนมันท้าทายเพราะว่ามันไม่มีที่ให้คุณหลุดได้เลยอันที่2คือมันค่อนข้างเท่าเทียมกันคือไม่มีใครได้โอกาสไปซ้อมก่อนนะครับด้านที่3คือบรรยากาศของบางแสนเนี่ยนะฮะผมว่าอารมณ์การแข่งขันอารมณ์บรรยากาศเนี่ยไม่มีที่ไหนในโลกแล้วที่เหมือนบางแสนพิษเราอยู่ห่างจากทะเลประมาณ10กว่าเมตรเองอ่ะมันไม่มีที่ไหนที่เป็นอย่างนั้นแล้วครับเพราะฉะนั้นก็ชอบบางแสนที่สุดก็ฝากด้วยนะครับผมตรีนะครับขับปีนี้ปี2017เนี่ยก็จะขับรุ่น Touring Car เป็นรถคันเดิม Honda Civic FD นะฮะจะมีอะไรสนุกขึ้นอีกเยอะเพราะตอนนี้ระดับนักแข่งของเราก็ไม่เป็นรองกับต่างชาตินะครับกฎเกณฑ์ต่างๆก็ค่อนข้างจะยุติธรรมงั้นรถก็มีความใกล้เคียงกันสนุกแน่นอนรอติดตามครับ Thailand Super Series ปี2017นี้นะครับThat's the way.